อินเตอร์แคดดี้สีโอลิมเปียเราจะมาลองชิมกันดูดมกลิ่นกันดูจะหอมนัวไหมนะเปิดดูข้างในกันนางมีต่อนมาให้ด้วยเป็นมีต่อนน้อยๆด้วยแหละอุ้ยล้นล้นไปอะค่ะอุ้ยล้น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 ชิมหน่อยนึงชิมแปะหน่อยนึงก็อร่อยดีเดี๋ยววันหลังจะลองทำส้มตำเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกรอบไหมคะถึงเวลานะคะถึงเวลาที่เราจะมาพิสูจน์น้ำปลาร้าแซ่บอินเตอร์นะคะจากรสชาติขนาดไหนนะคะโอ้ขอเติมพริกอีกเม็ดหนึ่งก่อนนะเอาครกนี้ขอเป็นพริก3เม็ดพริกแห้งเตรียมน้ำตาลปี๊บนะแล้วก็เส้นมะกอเราหยุ่มหนึ่งนะคะหยุ่มหนึ่งหยุ่มหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ปลาร้าแซ่บอินเตอร์ของเท็ดดี้สีโอลิมเปียเราจะมาพิสูจน์กันว่าจะแซ่บนัวขนาดไหนนะปลาร้านางนี่แบบอันนี้คือเทใส่ขวดวันนั้นไปแล้วนะแล้วก็เหลือตรงนี้นะคะมีต่อนด้วยนะแต่ว่าคือจะไม่ใส่ต่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นปลาดิบหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีต่อนปลาดิบนะเนี่ยอย่าโอเคก็กินแล้วกัน1ช้อนใส่ต่อนไปด้วยแล้วกันปลาต่อนสีโอลิมเปีย2ช้อนอีกหน่อยนึงตามด้วยมะนาวที่มีเหลืออยู่ในตู้มะเขือเทศจากสวนเราเองปลาร้าดีไม่ต้องเครื่องเยอะผงชูรสไม่ต้องนะคะขอพิสูจน์ดูก่อนงานนี้จะเป็นยังไงเอ๊ะจับมือเดียวนะเนี่ยแล้วจะคนมาได้ยังไงคะขอคนขึ้นก่อนไม่ใช่ครบสักหน่อยคือไม่ทำมือเดียวเนี่ยสงสัยปลาร้าตอนนี้แบบแตกกระเจิงกระจายไปแล้วมั้งโอ้ยดูดีนะเปรี้ยวขอเติมปลาร้าอีกหน่อยนัวแน่นอนเติมปลาร้าไปครับผ่านการตำมาแล้วนะเนี่ยอันนี้คนๆนะเพราะว่าถือมือเดียวนะคะไหนชิมซิแซ่บอยู่นะโอเคใครสนใจปลาร้านะคะไม่รู้ว่ากระปุกเท่าไหร่สอบถามเท็ดดี้สีโอลิมเปียนะคะฟู้ดไทยมายไทยฟู้ดทรัคเมืองโอลิมเปียรัฐวอชิงตันนะคะเสิร์ชหาดูได้เลยในอากูมายไทยฟู้ดทรัคโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้อร่อยแซ่บนัวอยู่นะคะI'm sorry.
คลิปนี้มีแค่นี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ